แอปทักษอรเคลียร์หลังปู่พิวงทิ้งระเบิดถูกมองกีดกันลูกสาวจากครอบครัวสงกรานต์แอปทักษอรเคลียร์หลังปู่พิวงทิ้งระเบิดถูกมองกีดกันลูกสาวจากครอบครัวสงกรานต์วันที่25พฤศจิกายนที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น60การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แอปทักษอรภักสุขเจริญคุณแม่คนสวยควงน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักมาร่วมเปิดนิทรรศการ Celebrate Magic โดยความร่วมมือของ The Walt Disney ประเทศไทยและช้อปปี้ประเทศไทยหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแอปทักษอรได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่พูดในรายการหนึ่งว่าจะไม่มีแฟนแล้วรวมถึงดราม่าที่คุณปู่ไพวงคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตถึงเหตุผลที่ไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องปีใหม่ในงานต่างๆเพราะไม่ได้รับการแจ้งคิวทางฝั่งอดีตลูกสะใภ้ก่อนหน้านี้กระแสละครดีมากแฟนๆเลยถามว่าหลังจากนี้จะมีละครให้ชมกันต่ออีกไหมมีค่ะมีแน่นอนยังอยากจะขอให้ดูกันอีกนะคะหัวเราะถามว่าจะต้องเลือกมากกว่าเดิมไหมในความที่มีประสบการณ์มาจริงๆแอบว่ายากสุดน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เรากล้าที่จะก้าวออกมาคือขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเมียแอบว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ยากที่สุดแล้วเพราะว่าหยุดไปนานพอจะก้าวออกมาอีกทีอันนี้น่าจะยากที่สุดหลังจากนี้ก็คงหลักการคล้ายๆเดิมดูเรื่องที่คิดว่าเหมาะสมเรื่องใหม่กับทางช่องเดิมไหมหรือว่าจะได้เห็นในที่ใหม่ยังไม่แน่ใจค่ะขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนลงตัวที่สุดถามว่าละครเรื่องต่อไปมีแพลนในใจบ้างหรือยังมีคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไฟนอลค่ะตอนนี้ก็ฮอตทั้งคุณแม่และลูกสาวลูกสาวเหรอลูกสาวแค่รับเชิญค่ะอยากให้เขาได้ประสบการณ์หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นคือเขาอยากเองถามเขาแล้วเขาสนใจและก็อยากทำเราก็ถามแล้วว่าเขาสนใจแล้วสามารถจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้จริงๆใช่ไหมต้องแลกมากับการที่เราอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนกับการถ่ายโฆษณานะอาจจะยากกว่าอะไรอย่างนี้เขาก็พร้อมบอกว่าเขายอมเขาจะรับผิดชอบหน้าที่ของเขาเต็มที่พอได้ลองแล้วเขาดูชอบไหมชอบค่ะชอบมากเลยถามว่ามีสอนเรื่องการแสดงไหมไม่ค่ะไม่กล้าสอนเลยค่ะไม่สอนอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ acting coach และพี่สันผู้กำกับอันนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เลยไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือแค่บอกเขาว่ามีอะไรก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้กำกับฟังบรีฟแล้วก็รีแอคกับผู้ร่วมแสดงแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นนักแสดงที่ดีแค่นั้นเองค่ะเห็นการทำงานของลูกสาวแล้วถ้าเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่อ๋อให้คะแนนเต็มค่ะยิ้มเต็มไม่ใช่เรื่องของการแสดงนะคะการแสดงนี่แม่ไม่กล้าให้คะแนนต้องให้คนดูกับผู้กำกับให้คะแนนแต่คือแม่ให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับเด็ก5ขวบแอปก็ให้เต็มที่ค่ะดูแล้วน้องปีใหม่ติดใจการแสดงไหมเขาติดใจค่ะถ่ายเสร็จก็วิ่งไปเกาะพี่สันแบบว่าหนูชอบหนูอยากถ่ายอีกหนูอยากทำอีกเราก็ต้องบอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกแค่นี้พอก่อนตอนนี้หน้าที่หลักของเราคือเรียนหนังสืออันนี้มันก็เป็นแค่ถ้าเขาจะมีโอกาสมีประสบการณ์ได้ก็เลยให้เขาทำแล้วอันนี้ไม่ได้เส้นนะยิ้มถึงแม้ว่าทั้งแม่ทั้งลูกจะร่วมงานกับพี่สันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เส้นนะคะแคสติ้งเหมือนคนอื่นส่งเทปออดิชั่นแม่ถ่ายเองยิ้มบางคนอาจจะบอกว่าน้องเข้ามาได้เพราะแม่หรือเปล่าถามว่าโอกาสมันมาถึงเราว่าสนใจไหมก็อาจจะใช่แอปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอาจจะรู้ว่ามีแคสติ้งอันนี้ทีมและพี่สันก็ถามว่าสนใจไหมถ้าสนใจก็มาออดิชั่นนะซึ่งเราก็ทำตามระบบทุกอย่างแอปเห็นด้วยกับการออดิชั่นอยู่แล้วถ้าลูกเราไม่สามารถทำได้ถึงตรงนั้นเราก็หยุดซะแต่ตรงนี้ดีกว่าไปเกิดปัญหาที่กอง
อันนี้ดีนะคะหลักการในการที่เขาให้เข้าระบบก็ได้อธิบายให้ปีใหม่ฟังเหมือนกันว่าเราทำเทปส่งไปหนูต้องยอมรับกฎกติกาว่าส่งไปอาจจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือดีแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหาในกองแต่ถ้าได้เราจะได้ไปทำถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับซึ่งเขาก็บอกหนูเข้าใจค่ะแต่เขาก็ถามว่าแล้ววันนี้ใครตัดสินคะลุงสันตัดสินใช่ไหมยิ้มแม่ก็บอกว่าไม่ใช่มีท่านอื่นด้วยถามถึงเรื่องที่เราพูดว่าคงไม่มีแฟนใหม่แล้วหลังแพทณปภาถามในรายการในแชร์ข่าวสาวตรองใช่ไหมคะเอาจริงๆมันก็บอกไม่ถูกจริงๆมันก็เป็นการเล่นๆคุยกันเล่นๆขำๆสนุกๆคือแพทเขาบอกว่าเขาจะไม่มีแฟนแล้วคือข้ามไปอีกทีก็แต่งงานเลยมีสามีเลยแอปเลยแซวเขาว่าแอปคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้หมายถึงอย่างน้อยก็ในตอนนี้แสดงว่ายังไม่ปิดทางว่าจะไม่มีความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะยิ้มแต่คนก็มองว่าเราปิดแล้วไม่มีแล้วถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันจะมีในลักษณะไหนเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราจะความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่แฟนไม่แฟนสามีไม่สามีบางครั้งมันก็แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำว่าจะเรียกอะไรยังไงแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นเพราะตอนนี้มีแต่ลูกจริงๆมันจะทำให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมด้วยสถานการณ์อะไรแบบนี้ก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะหัวเราะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราทำให้ดีที่สุดในบทบาททั้งเรื่องงานแล้วก็บทบาทความเป็นแม่ทุ่มเทกับสองบทบาทนี้ให้ดีที่สุดนอกนั้นก็ตามสถานการณ์ค่ะมองภาพความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไรบ้างไม่มีภาพนะคะแอปรู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้วเรารู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีใครก็คงเกิดขึ้นเองมุมมองความรักเปลี่ยนไปเลยไหมไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับแอปก็ยังรู้สึกว่าถ้ามีมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและในการทำงานแอปรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองยิ้มแต่หลักๆคนที่จะเข้ามาก็ต้องผ่านด่านลูกสาวก่อนอุ๊ยลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่หัวเราะลูกสาวเวลคัมหมดเขาเคยอยากให้แม่มีแฟนใหม่เขาเข้าใจไหมคือตามประสาเด็กค่ะเขาก็บอกว่าอยากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังแต่ถามเล่นๆเขาก็บอกว่าเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขแล้วก็ชอบแซวเวลาเห็นโฆษณาหรือละครก็จะชอบตอนนี้มีคนเข้ามาให้ได้เรียนรู้กันบ้างไหมถ้าเข้าข่ายประเภทนี้ไม่มีค่ะยิ้มล่าสุดมีประเด็นที่คุณปู่ตอบคอมเมนต์ว่าไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องเพราะไม่มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆเราได้ทราบข่าวนี้ไหมไม่อักค่ะคือมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าทำไมไปให้กำลังใจฝ่ายโน้นในงานได้แต่มาให้กำลังใจหลานตัวเองไม่ได้แล้วคุณปู่ก็ตอบว่าก็ไม่เคยทราบคิวว่าหลานทำอะไรอยู่ที่ไหนเลยไม่ได้มาเอาจริงๆไม่ทราบเลยค่ะคือตอนนี้แอปยุ่งมากทั้งงานละครแล้วพอจบละครมันก็จะมีงานอื่นๆงานโฆษณางานอะไรแบบนี้คือตอนนี้ไม่ใช่แค่แอปคนเดียวแม้กระทั่งปีใหม่คือตอนนี้เขาปิดเทอม2อาทิตย์ยุ่งกับงานโฆษณาเลยไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่ถ้าถามแอปแล้วฟังจากแค่นี้นะคะแอปคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกันอยู่หมายถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็อัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็เจอตลอดค่ะ
อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมามีอะไรก็คุยตรงแล้วบางทีเวลาคุณปู่มารับแอปก็เจอคิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะยิ้มก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งอีกฝั่งไหมว่าจะมีงานอะไรบ้างถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเพราะเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันก็คงไม่ได้มีประเด็นที่จะต้องบอกตารางทุกวันแค่นั้นเองแต่ถ้าถามก็ตอบได้ทุกวันนี้ไม่มีอะไรสบายสบายแต่อีกฝั่งคอมเมนต์พูดถึงพี่เปิ้ลเลขาของเราว่าเหมือนกีดกันไม่ให้มาหาไม่มีแน่นอนค่ะเท่าที่ฟังตอนนี้คือบางทีส่วนใหญ่ปู่จะติดต่อผ่านแอปโดยตรงหรือติดต่อเลขาแอปก็คือพี่เปิ้ลค่ะเพราะบางทีแอปติดงานก็จะเช็คว่าจะเจอกันกี่โมงแบ่งเวลาดูแลลูกยังไงบ้างกลับมารับงานแล้วยังไงลูกมาอันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเวลาทำงานช่วงที่เขาไปโรงเรียนคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายแอปก็จะให้คิววันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์ต้องอยู่กับลูกซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะแปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมหน้าไม่แต่งหน้าสดพาลูกไปตระเวนเรียนพิเศษเลือกลูกก่อนแน่นอนครับเพราะเขาจะอยู่กับเราสนิทกับเราให้เราดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทำเต็มที่อย่างงานแสดงแอปก็รู้สึกดีใจที่ได้โอกาสกลับมาต้องทำเต็มที่เหมือนกันก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ดีที่สุดด้านไหนส่งเสริมน้องเพิ่มเติมไหมตอนนี้เสริมเขาทุกด้านเลยทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่ดูแล้วเขาไม่ค่อยสนใจจะพยายามให้เขาทำด้วยยกตัวอย่างยิมนาสติกตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วกลัวไม่ค่อยอยากไปแต่ชอบเต้นบัลเล่ชอบรำไทยเราก็พยายามให้เขาลองยิมนาสติกหลังเขาก็สนุกใหญ่เลยเราก็แค่ส่งเสริมด้านที่เขาชอบส่วนด้านที่ไม่มั่นใจก็ให้เขาลุยไปก่อนแอปก็บอกเขาเสมอว่าถ้าเรียนไปแล้วมันไม่ได้ไม่ชอบจริงๆแม่ก็ไม่ได้บังคับให้หนูทำทุกอย่างค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งแต่ก็เห็นแล้วว่าพอให้เขาทำสักช่วงหนึ่งพอครึ่งติดแล้วคราวนี้ก็ไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนก็ยังไม่อยากกลับค่ะ